สวัสดีครับผมโปเล่นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่อง transition กันนะครับหรือว่าเวลาดาวสวิงแล้วเนี่ยลำดับการดาวสวิงเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะได้ transition ที่ดีนะครับนี้เรามาเริ่มดูจากวิดีโอนะครับสังเกตว่าเวลาดาวสวิงของท่านนักกอล์ฟนะบางครั้งคือจะมาพร้อมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการดาวสวิงเนี่ยครับควรจะเริ่มตั้งแต่ช่วงล่างแล้วก็ข้างบนนะครับอย่าให้มันมาพร้อมกันนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับที่จะให้ดาวสวิงนี้มีลำดับที่ถูกนะครับให้เริ่มจากตอนเซตอัพนะครับให้เรารู้สึกว่าเราหมุนสะโพกไปเลยนะครับหมุนสะโพกไปนะครับตอนเซตอัพทีนี้ก็แบ็กสวิงแล้วก็ลองตีเลยครับลำดับการสวิงจะเป็นยังไงนะครับลำดับการสวิงก็คือว่าการเคลื่อนที่การถ่ายน้ำหนักจากช่วงล่างก่อนนะครับน้ำหนักจากข้างล่างเนี่ยจะต้องถูกถ่ายไปก่อนนะครับนั่นคือสะโพกนะครับไปก่อนเลยนะฮะที่เหลือก็คือเป็นลำตัวตามไปนะครับลำตัวตามไปทีนี้พอสะโพกไปปุ๊บนะครับปุ๊บหมุนไปใช่ไหมครับนี่ข้างบนมาเลยครับปุ๊บลำตัวตามนะครับก็จะเป็นดังรูปชายแล้วก็ลิลิสมือไปนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูด้านข้างบ้างนะครับว่าด้านข้างจะเป็นยังไงครับเอาขอโทษนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับว่าในภาพที่สโลโมชันนะครับจะเป็นยังไงนะครับนะครับเราหมุนสะโพกไปเลยนะครับปึ๊บแบ็กสวิงครับนี่ดาวสวิงครับนะครับเคลื่อนจากช่วงล่างมาเลยครับหมุนช่วงล่างไปเลยนะครับช่วงล่างไปเลยนะครับมือยังรักษาแหลกได้อยู่นะฮะช่วงล่างไปครับแล้วมือค่อยมาคลายที่หลังนะครับปึ้งตีนะครับครับสะโพกไปแล้วก็ลำตัวค่อยไปจากนั้นก็เป็นครับเป็นอาร์มครับเป็นแขนและมือรีลีสขึ้นไปจนจบวงสวิงนะครับนี้ถ้าเรามาดูเปรียบเทียบกับนักกอล์ฟชั้นนำนะครับอย่างอดัมสกอตนะครับที่มีทรานซิชันที่ดีแล้วก็เพิ่งได้แชมป์ไปเองนะครับว่าเวลา impact ลูกเนี่ยลักษณะของ position ลำตัวนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับ back swing ขึ้นไปนะครับอดัมสกอตผมขอไปดูที่ top swing เลยนะครับแล้วก็ down swing ลงมานะครับอดัมสกอตจะเคลื่อนนะครับ ground up เลยครับข้างล่างนะครับไล่ไปนะครับในจุดนี้ครับที่ impact เนี่ยจะสังเกตว่านะครับตอนที่หัวเหล็กนะครับปะทะลูกนะครับสะโพกเนี่ยจะต้องถูกเปิดแนวขานะครับจะต้องเห็นก้นนะครับสองของเราสองข้างเลยนี่เหมือนกันครับเวลาเราฝึกแล้วก็ต้องฝึกสังเกตเหมือนกันนะว่าแนวขาเรานะครับแนวสะโพกเป็นยังไงนะครับหลังก็ต้องยังโฮไว้หลังก็ยังโฮไว้นะครับแล้วมือก็ยังส่งไปนะครับเหล็กก็จะมาโผล่ใต้โชลเดอร์นะครับใต้ไหล่เรานี่ลองมาดูดับสกอตบ้างนะครับปึ๊บครับโปรเทตมือใช่ไหมครับหลังจากหมุนแล้วครับเหล็กก็จะมาโผล่ใต้ไหล่เรานะครับขนานกับเส้นชาร์ปเพลทเรานะครับลองฝึกกันดูนะครับหมุนสะโพกไปก่อนนะครับตอนเซตอัพแบ็กสวิงแล้วก็ลองตีครับลองได้ผลยังไงสปีดเพิ่มไหมนะครับแล้วก็ระยะได้ไกลขึ้นไหมนะครับลองบอกกล่าวกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ